ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูเบอร์เกอร์ข้าวกล้องอกไก่สับส่วนผสมมีดังนี้ค่ะอกไก่สับ100กรัมพริกไทยดำเมล็ดผักชีแครอทหั่นเตาข้าวโพดต้มไข่ขาว1ฟองข้าวกล้อง2ทัพพีผักตามชอบวิธีการทำนำข้าวกล้องมาปั้นเป็นแผ่นกลมๆและราดไข่ขาวลงไปทั่วตั้งกระทะใช้ไฟกลางแล้วค่อยๆวางก้อนข้าวลงบนกระทะระวังอย่าให้ข้าวแตกเอาข้าวไปนาบจนเป็นสีเหลืองนำอกไก่สับผสมกับข้าวโพดแครอทแล้วนำมานาบในกระทะจนข้างในตัวไก่สุกดีจากนั้นก็นำทั้งสองส่วนมาประกอบตกแต่งด้วยผักต่างๆทาด้วยซอสมะเขือเทศตามชอบพร้อมเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะ